กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะคะยังต่อเนื่องอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่ง SMS เข้ามาได้ใครจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะหรือว่าจะส่งกำลังใจมาก็ที่4221606น้ำเมื่ออยู่ที่มือผมเนี่ยนะฮะก็คือเรียนทราบไปเอ๊ะทำไมนะต้องช่วยด้วยเพราะว่าโครงการฟื้นชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ว่าเชิญมาอย่างเดียวยังบอกว่าครอบครัวใดที่ลำบากแล้วเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนจำเป็นจริงๆซึ่งครอบครัวนะครอบครัวผู้นี้นะฮะแล้วก็ลูกอีกหลายคนคุณแม่ลำบากมากความรักสูญเสียตั้งแต่เล็กๆไม่รู้จักว่าพ่อแม่เป็นใครรู้แต่ยายยายทวดสุดท้ายก็ต้องลำบากนะฮะยากจนนะไม่มีหนทางช่วยเหลือนะครับในโครงการฟื้นชีวิตนะครับเรานะจะได้นำทรัพย์ปัจจัยที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแล้วก็ส่วนหนึ่งนะที่มาจากนะการบูชาวัตถุมงคลที่ครูอาถานะฮะได้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะแฟนรายการทุกคนนะเอามารับเอามาจำหน่ายกันเนี่ยแล้วก็ปันน้ำใจนะโครงการฟื้นชีวิตให้กับนะฮะคุณพงพักแล้วก็ลูกๆนะที่ลำบากซึ่งทุกวันนี้ไม่มีอาชีพนะครับสงสารน้องน้อยที่ต้องเรียนนะฮะน้องเองนะเขาก็บางครั้งอดมื้อกินมื้อนะครับวันนี้ครัวถามมอบไปด้วยนะครับด้วยเลยครับขอบคุณแฟนรายการนิดนึงครับนะบอกนิดนึงครับขอบคุณแฟนรายการด้วยครับครับเรียนเชิญเลยครับก็หนูก็ขอบคุณแฟนรายการที่มอบรางวัลให้ครับนะฮะเป็นทรัพย์เป็นเงินทองเนาะเป็นเงินเราจะเอาไปใช้อะไรนะเงินทองที่ครัวถามให้เนี่ยครับหนูก็จะเอาไปไว้ให้ลูกเรียนเนาะเรียนสื่อเนาะนะฮะนายก็ตามก็เป็นกำลังใจนะฮะอาจจะเป็นทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพได้ด้วยนะฮะนะครับอย่าท้อแท้นะครับในยามที่ท้อแท้ในยามที่ไม่สมหวังนะเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณพงพัฒน์ด้วยนะครับนี่แหละแล้วก็รับเข้าสู่นะโครงการหรือว่าครอบครัวของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตที่เห็นตรงหน้าแบบนี้เลยนะคืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเจอเหตุปัจจุบันทันด่วนนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางครอบครัวจริงๆที่เขาไม่มีจริงๆเนี่ยนี่แหละค่ะเราจะแบ่งปัจจัยแบ่งทุนทรัพย์ให้อย่างน้อยๆได้ไปต่อยอดชีวิตกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีพระผู้บริหารนะจอมราชันที่เมืองเนื้อไม้กาเมหินค่ะแล้วก็จะมอบให้น้องด้วยนะฮะเห็นว่าไปกราบพระตลอดเลยนะฮะคุณลูกคนนี้นะฮะเวลาคุณแม่เวลาไหว้พระน้องก็จะกราบพระวันนี้พระแล้วนะเอากราบตามนะรู้จักนะพระพุทธฐานจอมราชันรู้จักนะครับมอบให้นะครับให้ลูกไปกราบและขอพรท่านนะได้ปกปักรักษาครอบครัวด้วยนะครับค่ะนี่แหละฮะวันนี้กุศลใหญ่นะยิ้มออกแล้วคือบอกว่าดีใจที่มาเจอกับอาจารย์ด้วยนะคิดไม่ว่าจะได้ลอยข้าน้ำตามก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมารายการอาจารย์แล้วถือว่าโครงการนี้ดีไหมครับโครงการฟื้นชีวิตหรือแม้แต่ในการช่วยกันในสังคมไทยครับดีมากเลยจ้ะครับอาจารย์ใจบุญมากแล้วก็ช่วยเหลือสังคมครับที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากนะฮะเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะดูแลลูกดีๆนะครับอย่าไปนั่นแหละฮะอย่าไปเป็นหนี้นะฮะพอหนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กต้องเรียนอยู่นะครับเอาตรงนี้ไปต่อยอดนะทำธุรกิจหรือว่าช่วยเหลือให้เด็กเรียนต่อจ้ะนะครับขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องของ SMS ต่อเลยด้วยเราไม่ให้ไปไหนละอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับจะได้เห็นว่ามีหลายๆคนน่ะส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะเอาล่ะนะ SMS กันบ้างมาเลยครับท่านผู้ชมครับคุณจิตติมานนะคะทะเบียนรถ1481ฮะสุขภาพการเงินการงานเป็นยังไงเลขบัตร065ค่ะการงานจิตติมาเด่นชัดขึ้นนะฮะแต่มีนิดนึงในสิ่งที่คุณกำลังจะกังวลกังเครียดก็คือเรื่องการงานนะฮะการงานมีความโดดเด่นอยากไปไหนนะลูกอยากกลับบ้านแล้วน้องอยากกลับบ้านนะท่านผู้ชมแป๊บนึงเดี๋ยวให้กลับนะโอ้นะครับเดี๋ยวได้กลับแป๊บนึงครับครับอยู่ในจอสี่เหลี่ยมกับครูอาถาก่อนนะฮะมาดูต่อนะฮะแล้วก็คุณจิตติมาเดี๋ยวน้องรอแป๊บนึงลูกนะเดี๋ยวครูพาไปนะนะไปลูกอาถาพาไปทีนี้มานิดนึงเรื่องสุขภาพปรมัยนะฮะจากเลขบัตร005เรื่องป่วยเจ็บต้องระวังอย่างยิ่งจะต้องเสียเงินเสียทองในการป่วยเจ็บรักษานั้นจิตติมาออกกำลังกายเยอะดูแลสุขภาพมากจะผ่านพ้นช่วงธันวาดีครับช่วงนั้นนะจิตติมากับลายเซ็นนี้เลยครับนี่ฮะครับเดี๋ยวน้องทีมงานมีตุ๊กตามอบตุ๊กตาให้น้องด้วยป่ะลูกป่ะตุ๊กตามีของเล่นอยากให้น้องเหลือไว้ด้วยกับตรงนี้เลยนะฮะน้องก็จะได้มีเพื่อนนะครับเป็นกำลังใจให้มาต่อมารอ SMS ต่อมาเลยค่ะครับมาครับคุณพาดลค่ะจะได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับพาดลนะฮะได้รับเป็นข้าราชการไหมผมบอกนะฮะในพื้นฐานของคุณพาดลเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณเข้มข้นกับเรื่องวิชาการช่วงนี้ดีขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบครั้งก่อนนะฮะครั้งนี้โอ้เหนื่อยลุ้นแบบเหนื่อยนะครับลุ้นแบบหนักๆแต่ว่าสุดท้ายนะครับให้แม่พากลับบ้านแล้วอ่ะพาดลกับลายเซ็นนี้เลยนะครับนะครับ
เดี๋ยวรับตุ๊กตาก่อนค่อยกลับบ้านนะฮะน้องอยู่ในรายการเรานะครับเอาไหมครับก่อนค่อยยังชั่วนะผ่อนคลายนิดนึงมีเพื่อนสองตัวแล้วนะครับต่อเลยครับเอสเอ็มเอสต่อไปรอยยิ้มมาทันทีกับคุณดารยาความรักกับการงานค่ะได้เลยครับนะฮะคุณดารยากำลังบอกว่าความรักคุณนะรักแบบปีวิเวกสิครับรักแบบสมถะพอเพียงให้เกิดขึ้นกับความรักอันที่แท้จริงคือพูดง่ายว่าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณจะเดินหาความรักณตอนนี้เป็นแค่มิตรภาพย่อมๆแต่กำลังจะพัฒนาเป็นคู่ครองคงใกล้ชิดในที่สุดระยะนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เรื่องความรักยังไม่ค่อยเข้มข้นการงานณตอนนี้นะฮะเป็นช่วงขาลงต้องทำใจดารยากับไปเซ็นนี้ครับวันนี้แจกแม่น้องมุ้ยครับได้นะใครที่ส่งเอสเอ็มเอสมีโอกาสได้รับเงินบรมครูพระพิราบเงินทองหน้า5ท่านด้วยกันท่านเอาท่านต่อไปแจกเลยครับเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะท่านนี้เลยแจกเลยครับคุณภูมิพัฒน์ชื่อดีหรือเปล่าเลขบ้าน267เหนื่อยมากครับเมื่อไหร่จะมีโชคขอลายเซ็นด้วยใกล้แล้วนี่ฮะกับลุ้นแล้วอีกกี่วันเองนะฮะอีกประมาณสัปดาห์เดียวนะฮะนั้นภูมิพัฒน์นะฮะมีลุ้นแล้วเหนื่อยมากนะตอนนี้พยายามถอยหลังมานิดนึงก้าวต่อไปให้เข้มข้นในเรื่องของการประคับประคองคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะฮะบางครั้งในบางสิ่งบางอย่างเราเอาใจเนี่ยให้เขามากเกินไปหยุดนิ่งเว้นวางปล่อยว่างนะสิ่งต่างๆนะฮะลดเกียร์มานิดนึงมันจะดีเมื่อไรจะมีโชคลาภผมบอกได้เลยว่าระยะสัปดาห์2สัปดาห์นี้อย่าเพิ่งลุ้นนะฮะไปลุ้นนู่นเลยเดือนพฤศจิกาไปปลายปีนะไปปลายเดือนนั้นนะครับภูมิพัฒน์กับไรเซนนี่นะครับนี่แล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับยันบรมครูพระพิราบไปแล้วนะคะครับนะฮะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาได้นะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ